ำไมต้องทำกันขนาดนี้พี่หรือว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลให้มันเข้ามาเดี๋ยวหยุดก่อนถ้าอยากเข้ามานักก็เชิญแต่อย่าเสียงดังรบกวนพวกฉันล่ะแล้วก็ไปนั่งให้ไกลๆด้วยเหม็นปากนี่นั่งดีๆสิอย่ายุกยิกเดี๋ยวบอกเขาขาดขึ้นมาจะมีปัญญาหาเงินมาจ่ายคืนบริษัทเขาไหมล่ะหน้าแบบนี้ไม่มีปัญญาหรอกหากินไปวันๆน่ะก็ยังไม่พอเลยคราวหน้าคราวหลังอ่ะก็หัดอ่านป้ายหน้าห้อง